รีวิวแบบลวกๆเกมหุ่นยนต์และยิงกันที่รอคอยภาคต่อจากภาคที่แล้วถึง10ปี Armored Core ภาคที่6รูปแบบเกมเป็นเกมยิงบุคคลที่3แต่มีความซับซ้อนเนื่องจากต้องคิดเร็วทำเร็วและการตอบสนองต่อหากระสุนที่มาอย่างรวดเร็วซึ่งโดยรวมนั้นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนถึงระดับเกมตระกูลโซนระบบปรับแต่งในเกมนั้นดีมากผู้เล่นมีอิสระในการจะเลือกอาวุธหรือแขนขาที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของตัวเองไม่ว่าถนัดระยะประชิดหรือระยะไกลก็ตามแต่จะส่งผลความยากง่ายอย่างมากกับการเจอหัวหน้าในแต่ละด่านเหมือนกันเนื้อเรื่องเล่าถึงโลกที่บริษัทต่างๆต่างแข่งขันกันเพื่อควบคุมโลกคุณเล่นเป็นทหารรับจ้างที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำภารกิจต่างๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ก็ดูเบาไปหน่อยภาพในเกมนั้นยอดเยี่ยมสภาพแวดล้อมมีรายละเอียดตั้งแต่หิมะตกไปยันกลางทะเลทรายการออกแบบเสียงก็ให้ความรู้สึกถึงความเป็นหุ่นยนต์ยิงกันจริงๆโดยสรุป Armored Core ภาคที่6เหมาะประสบการณ์การเล่นเกมแนวยิงที่ครอบคลุมด้วยกลไกที่ซับซ้อนภาพสวยมากและเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนใครที่ยังไม่เคยเล่นแนวหุ่นยนต์ก็ควรจะหามาลองโดยรวมซื้อมาเดย์วันไม่เสียดายตังค์แน่นอน